สวัสดีครับพี่น้องชาวเกเตอร์และชุมชนชาว YouTube ทุกท่านเลยพร้อมทั้งท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซครับในวันนี้นะฮะผมจะนำทุกท่านมานะที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมนะครับผมก็ได้มาเปิดล็อกนะครับนะฮะเป็นร้านต้นไม้นะฮะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะทำเป็นที่ทำงานครับในการรีวิวงานต้นไม้งานบอนไซนะครับในส่วนที่2นะจะทำเป็นลักษณะคลินิกงานบอนไซก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะฮะจะนำไม้ที่ป่วยแล้วนะครับไม้ที่โทรมนะครับต้องการขึ้นทรงปรับทรงนะครับก็นำมาได้นะครับที่ตรงนี้ก็รับดูแลนะครับเหมือนกับนำต้นไม้เข้าโรงพยาบาลนั่นเองนะฮะต้นไม้ก็มีวันป่วยเหมือนเรานั่นแหละครับนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็มีที่ปรึกษานะครับในส่วนของบอนไซคุณนิคอบอนไซบางรูนบอนไซแม้กระทั่ง JJ Fin Flower บอนไซก็มีนะครับผมก็จะใช้ส่วนนี้นะครับครูบาอาจารย์แล้วก็ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณแก้วบอนไซ8ริ้วนะฮะในส่วนของอาจารย์แก้วนี้นะเป็นโรงพยาบาลใหญ่เลยทีเดียวนะครับทุกท่านนะฮะสามารถที่จะนำต้นไม้มานะครับเข้าคลินิกได้เลยนะครับในส่วนที่3นั้นก็คงจะเป็นส่วนที่จะต้องพบปะกับแฟนคลับนะครับแฟนคลับที่ต้องการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนำต้นไม้มานะพูดคุยกันนะครับมาดูทรงกันอย่างไรนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่ตรงนี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะอยู่เสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็แวะเวียนมานะครับในลักษณะงานที่จะทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ดูครับก็มาปรับทรงนะครับแก้ใหม่เลยนะครับผ่าตัดใหญ่เลยครับปุ่มนี้นะครับตะโกนะครับเป็นตะโกป่านะครับตะโกป่าตะโกสวนนะครับนี่เช่นเดียวกันครับเป็นมะขามนะครับเป็นมะขามที่เสียทรงมาแล้วก็มาปรับมาเลี้ยงใหม่เลยนะครับเหมือนกับนำต้นไม้ป่วยนะครับเข้าคลินิกนั่นเองนะครับก็มาปรับทรงใหม่ต้นมะสังนี่ก็ทิ้งกิ่งนะครับนะทิ้งกิ่งหมดแล้วก็มาเลี้ยงนะดูแลนะครับแล้วก็พอเจริญเติบโตแล้วนะครับทางเจ้าของก็มารับกลับไปนะครับเราก็คิดค่าบริการไม่แพงนะครับในส่วนของต้นไม้นะฮะที่ผมรีวิวแล้วนะครับแล้วก็ฝึกหัดคัดกิ่งเข้าลวดนะครับไปพร้อมกับสมาชิกทุกท่านก็จะมีวางเอาไว้นะฮะเผื่อท่านใดต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับก็แวะมานะครับที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ไกลก็ได้นะครับนะฮะพวกไม้ต่างๆเลยครับที่ผ่านการรีวิวนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะทยอยขนเข้ามาปล่อยให้มันฟูก่อนคลายลวดคลายลวดเสร็จแล้วครับเนี่ยอันดับแรกก็คือเอาลวดออกให้หมดก่อนนะค่ะลวดออกให้หมดเลยครับมันต้องบิดกิ่งนี้ไปช่วยถูกไหมคือตรงเนี้ยไม้ตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยมันหายมันหายไปมันหายเพราะปัญหาคือหนึ่งคือเราจะทำไงให้เอากิ่งตรงเนี้ยมาลงด้านนี้อันนี้นะครับใช่จริงๆอ่ะถ้ามันมีตำแหน่งเนี้ยคือปิดช่องว่างเนี้ยครับครับทีนี้เพราะนั้นต้องดึงตัวนี้บิดแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆคืออย่างที่ผมบอกคือกิ่งนี้นะครับก็แต่ต้องบิดตำแหน่งกิ่งให้มาฝั่งนี้นะครับถ้าไม่บิดเราเอี้ยวตรงนี้เลยมันก็ไม่ได้มันจะเป็นนะบิดก็ห่วงอย่างเดียวกลัวทิ้งกิ่งไม่ทิ้งไม่ทิ้งลวดต้องใหญ่ต้องใหญ่บิดทีเดียวจบคือเขาทิ้งกิ่งนี้ฮะกิ่งนี้ก็ตายกิ่งนี้ก็ตายไม้มาฟอร์มแรกเนี่ยกิ่งหนึ่งเขาใช้ตัวนี้ฮะพี่ชิดกิ่งสองเขาใช้ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นกิ่งหลังไม้เขานะฟอร์มเขาดีอยู่ยอดตรงนี้แต่ว่าเจ้าของเขาเนี่ยมาบิดตรงนี้ให้เป็นลีลามาอย่างเงี้ยมันหมดเลยนึกออกมั้ยฮะขอโทษเนี้ยไม่ก็ตัวนี้อย่างที่บอกทีนี้มันหายไปกิ่ง1กิ่ง2กิ่งหลังนะครับมันเหลือแต่เฉพาะตรงนี้ซึ่งเป็นยอดแต่ก่อนนั้นมันเป็นกิ่ง4กิ่ง5กิ่ง6นะฮะ4 5 6ทีนี้เรามาหายไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นไม้ทรงต้นสูงก็ต้องบิดตรงนี้ลงเนาะบิดตรงไหนตรงนั้นครับให้มันรับตรงนี้นิดนึงให้มันซอฟลงมาหน่อยต้องซับ
็นยอดเอาตะโกหนูเป็นตะโกหนูตะโกด่างเอาตะโกให้มันแปลกไปพูดง่ายๆให้เปลี่ยนให้มันแปลกไปที่จะสร้างจุดเด่นให้เขาใช่ไหมครับเอาดูนะอันนี้เอียงนิดหนึ่งยังไม่ได้หน้าไม้นะครับเลี้ยงอยู่ต้องการโชว์ซากด้วยใช่ไหมครับนี่ตัดแล้วก็เสียบรอให้โตขึ้นมาเสียบข้างบนหน่อยได้ไหมเผื่อตายนึกออกไหมได้ได้ไอเดียครับเผื่อแต่จริงๆแล้วนะฮะตะโกนี่เขาพี่ยี่ดูดิกิ่งเขาซ้ายขวาหน้าหลังที่ดีเอาแกกล้านะครับนี่ไม้นี่ก็เอามาแก้เหมือนกันเอาไม้ตัวนี้เอามาแก้ครับเข้าคลินิกหมดเลยตัวนี้ก็เหมือนกันทีนี้ว่าจะต้องดูว่า1เลี้ยงให้ฟื้นก่อนปรับทรงเนี่ยจะคิดราคาไงถ้าเราสามารถที่เปลี่ยนนั่นได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าถ้าเลี้ยงนานไหมแต่ถ้าเสียบไอ้ตัวใบเล็กอะมานานแน่นอนเพราะนั้นก็คือเลี้ยงรอดแล้วก็ให้เข้ามาเอาไปเลี้ยงเองตัวนี้ครับเหมือนกันนี่พี่จีดูตัวนี้ให้ขึ้นทรงไงอัดปุ๋ยไปเสียบเลยอัดปุ๋ยให้แตกก็มีอย่างเดียวเนาะจะเพิ่มเหมือนค่ะอัดปุ๋ยไปแล้วเราตัวนี้คือรอไม้คือไงคือรอให้มันแตกตำแหน่งใหม่ที่มันมากกว่านี้ครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะสูงไปมันยังดูไม่ออกเลยเนาะใช่มันต้องรอให้มันแตกมาก่อนใช่ผมว่าไม่อย่างคือใส่ปุ๋ยเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนดินนี่เฉยนะครับบำรุงให้เปลี่ยนดินได้เดือนเดียวนะครับแล้วก็บำรุงปุ๋ยเพื่อให้มันแตกทีนี้ต้นโน้นนะเจ้าเดียวกันต้นโมกนะครับโมกก็ปล่อยธรรมดาเป็นไม้ช่อผมเลยตัดทดทำเป็นเอ็นเพื่อสร้างขึ้นมานะลักษณะโมกก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะได้อายุนะได้อายุเท่านั้นเองก็จะทำเป็นแบบนี้ครับก็รับงานแบบนี้สำหรับสมาชิกนะฮะแฟนคลับในกลุ่มไลน์เหมือนกันนะครับที่มีไม้ที่สวยงามแล้วนะครับหรือจะเป็นไม้กำลังเริ่มต้นนะครับสามารถที่จะนำมาฝากวางนะครับวางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้จำหน่ายหรือไว้ขายในกลุ่มเพื่อนก็ได้ครับนะฮะนำไม้มาฝากผมได้เลยครับยินดีที่จะให้บริการในส่วนนี้นะครับเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแฟนคลับก็ว่างๆก็แวะเวียนมากันแล้วกันนะครับก็จะอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับแฟนคลับที่ติดตามกันโดยตลอดนะฮะพบกันครับที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มกล้าวครับใน